เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Dynasty Battle ตำนานขุนศึกสามก๊กในพาร์ทนี้เราก็จะมาอัปเดตแพทกันอีกแล้วนะครับดูแสงสีนี่สิอันนี้ผมอัดในโปรแกรมจำลอง Android นะฮะยังขนาดนี้ถ้าเล่นในมือถือเนี่ยสวยคมกริบมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยดีกว่าว่าณตอนนี้เขามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็แจกเพชรผูก 1,000 เม็ดเหรียญมังกร 1M หรือเหรียญทองที่ใช้ในเกมแล้วก็มีสาตาทองคำนะครับ15อันอีกทั้งเรายังได้รับใบอัญเชิญ10ครั้งไปฟรีๆด้วยและขุนพลระดับ SR เมื่อเรารับมานะครับเราสามารถไปเรียกตัวละครได้เลยนี่บอกเลยว่าตัวนี้น่ารักมากๆนะฮะตัวแจกฟรีและในการอัปเดตครั้งนี้เขาก็ได้ปรับคุณภาพกราฟิกของขุนพลให้สวยและดูดีมากขึ้นด้วยนะครับดูฮะสีผิวเรียบเนียนเป่งปังอมชมพูแต่หน้าตามองไม่เห็นแม่ถ้าซูมได้360องศานี่โอเคเลยต่อมาฉลองการอัปเดตใหม่เพิ่มอัตราการดรอปขุนพลระดับ SSR เพิ่มขึ้น2เท่าก็ไอใบที่เราได้มาเดี๋ยวเรามาเปิดนะฮะแต่ก่อนอื่นผมขอสัตว์เลี้ยงก่อนละกันเพราะว่าผมเปิดอีก2ที่ผมก็จะได้สัตว์เลี้ยงแบบสีม่วงแบบแน่นอนนะครับกดไปนี่มาแล้วครับคุณผู้ชมแม่ไม่ปิ๊งไม่ปังเลยกดข้ามสากสกิปไงมันจะปิ๊งปังยังไงล่ะขุนพลต้องจัดตรงนี้ฮะใบฟรีมีของแถมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกุยแกมาฮะยอมไม่ได้อีก2ครั้งขึ้นจังเลยนะใช้ไปก่อนอีกทีนึง SSR SR SR ชื่อขึ้นไหมโอ้ยเราปีนะครับบอกเลยว่าไม่ยอมนะฮะอ๋อเดี๋ยวเรามาจัดเพิ่มเติมกันอีกหน่อยกับอีกสัก3รอบแล้วกันนะครับโดยรวมน่าจะประมาณ 6,000 กว่าเพชรเผื่อได้ตัวอื่นๆด้วยอย่างหัวโต อยากมีขุนพลเคียงข้างกายอุตส่าห์เลทคุณ2ทั้ง4กดครับรอบนี้เป็นไงเป็นไงเฮ้ยคุณชมเตียวหุยมันขึ้นเลข1ป่ะเนี่ยอ๋อมีเลข1อยู่แม่คิดว่าได้ตัวละคร SSR มาเลยไม่ใช่โอ้เป็นชิปอ่ะจัดต่อว่าไงเฮ้ยโอ้โหเราปีอีกแล้ว2ตัวนะครับรอบนี้ความสุขมันไปไวเสมอเวลาเปิดกาชาทีไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมสำเนาใช่ไหมคุณผู้ชมมาแล้วเอ้ามาเฉียวนี่ไงโอ้ย SSR นะฮะเรทคูณ2 2เท่าออกจริงๆด้วย 4T กะอีกหน่อยๆพลังพื้นฐานมาถึงนี่ก็เยอะเลยนะ 4,700 24เกินต้นคลิปจบไปเรียบร้อยมาเข้าเรื่องหลักของเรากันเลยดีกว่านะครับกับการอัปเดตระบบเริ่มกันที่ระบบสัตว์เลี้ยงในส่วนของระบบสัตว์เลี้ยงนี้เขาก็จะเพิ่มหัวข้อหลอมวิญญาณเข้ามาในการหลอมวิญญาณนี้เราก็จะสามารถเพิ่มสเตตัสของสัตว์เลี้ยงของเราให้มากขึ้นได้แต่การที่เราจะหลอมวิญญาณได้นั้นนะฮะสัตว์เลี้ยงต้องมีระดับสีม่วงขึ้นไปถึงจะสามารถเปิดหัวข้อผนึกจิตตรงนี้ได้นะครับอ่ะอย่างเช่นผมมีสีม่วงอยู่ผมก็กดผนึกจิตไปและในการผนึกจิตนี้เราก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงระดับสีม่วงด้วยเพื่อที่จะทำการอัปเกรดเลเวลหลอมระดับได้คือถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงสีม่วงอยู่แล้วก็ต้องหาสีม่วงในการอัปเกรดเพิ่มเลเวลแต่การอัปเกรดเพิ่มเลเวลเนี่ยไม่ใช่ว่าเราใส่ไปแค่ตัวเดียวแล้วเลเวลเขาจะตันเลยเพราะว่ามันจะมีค่าประสบการณ์ผนึกจิตอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับสีม่วงตัวนี้ผมจะได้ประมาณ120แต้มต่อ1ตัวนะแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงระดับสีส้มนะครับก็ต้องหาสัตว์เลี้ยงระดับสีส้มเพื่อที่จะมาหลอมวิญญาณตีว่าอันนี้เป็น1ระบบในการช่วยเพิ่มสเตตัสให้มากละกันเพราะว่ามันจะเพิ่มทีละ 10% เลยในการอัปเกรด1ขั้นนะครับแต่ไอ้จดตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเพิ่งได้รับมาเราจะทำการย่อยเลยก็อะไรอยู่สงสารจริงๆป่าน้อยเนตจักรและสำหรับใครที่อยากเก็บเลเวลให้ไวมากขึ้นณตอนนี้นะฮะในส่วนของ Dungeon EP เราสามารถซื้อรอบเพิ่มในการลงได้แล้วก็ซื้อไปได้เลยโดยการใช้เพชรผูกมัดในการซื้อรอบนั่นเองหลังจากน้ำจิ้มไปแล้วเรามาเข้าสู่เมนูหลักนั่นก็คือระบบศึกชิงแผ่นดิน
ในส่วนของระบบนี้นะครับเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเปิดเข้ามาเขาจะให้เราเนี่ยไปชิงอาณาเขตในสถานที่ที่เราต้องการในแต่ละสถานที่เนี่ยก็จะมีเลเวลแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่อาณาเขตนั้นก็จะมีพื้นที่ว่างเปล่าเลเวล1ตรงนี้นะครับอากาธอมเลเวล6มีตรงนี้เหมืองแร่เลเวล4และหมู่บ้านเลเวล7มีที่นานะครับเลเวล5คือบางอันอาจจะเลเวลไม่เท่ากันนะครับมันอยู่ที่โซนนั้นๆแล้วก็จะมีเลเวลนอกเหนือมากกว่านี้ด้วยนะฮะแต่จะอยู่ในส่วนของหัวข้อตรงนี้สนามรบข้ามเซิร์ฟซึ่งก็จะมีแคว้นเลเวล8และก็วังหลวงเลเวล9ในส่วนของสนามรบข้ามเซิร์ฟเนี่ยแมปจะใหญ่มากๆเลยนะครับยิ่งเราสิงสถานที่ที่มีเลเวลสูงแน่นอนของรางวัลที่เราจะได้รับนะครับก็จะยิ่งเยอะขึ้นตามไปถ้าอยู่อันดับ1 50กล่องนะฮะในส่วนของหีบสมบัติขุนพลระดับ SSR นั่นเองในการโจมตีนะครับเราสามารถสังเกตสีของสถานที่นั้นๆได้นะฮะก็ถ้าเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับนั่นก็คือเราจะไม่สามารถโจมตีได้สีเหลืองเป็นสถานที่ที่ยังไม่มีผู้เล่นครอบครองแต่ก็จะมี NPC เฝ้าอยู่นะครับโดยใช้นามว่าทหารผ้าเหลืองซึ่งในแต่ละสถานที่เนี่ยก็จะมีพลังนบแตกต่างกันไปถ้าพื้นที่เลเวลน้อยหน่อยเขาก็จะมีพลังน้อยนะฮะอยู่ที่ 7,500 แต่ถ้าเป็นตัวเมืองแบบนี้นะครับเขาก็จะมีพลังเยอะมากๆเลยอยู่ที่ 300,000 กว่านั่นเองนะครับเราสามารถกดดูรายละเอียดข้อมูลได้ว่าเขาเนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างเป็นทหารยามเฝ้าเมืองอยู่เพื่อที่เราจะได้จัดตัวละครในการลงทัพหรือไปตีได้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นผู้เล่นที่มาครอบครองไว้เราก็ยังสามารถกดดูรายละเอียดข้อมูลได้เหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนนี้ผมจะไปตีพื้นที่ธรรมดาให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเวลาเราเลือกพื้นที่ที่เราจะโจมตีได้แล้วนะฮะกดในหัวข้อออกศึกได้เลยเขาก็จะให้เราปรับขุนพลคือในกิจกรรมนี้เราต้องใช้ขุนพลเล่นเท่านั้นเราจะไม่สามารถลงไปเล่นเองได้ยิ่งเรามีขุนพลเยอะเท่าไหร่ดีเท่าไหร่มันก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการที่เราจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองสมมติว่าผมจะไปตีสถานที่นี้ผมเลือก3ตัวละครนี้นะครับกดออกไปยืนยันแล้วก็เรายังสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงในการช่วยรบและพาหนะในการช่วยรบได้อีกด้วยหลังจากนั้นเราก็กดออกศึกได้เลยโดยการเราต้องใช้ป้ายศึก1อันด้วยนะครับในการออกไปรบอันนี้ก็คือหน้าเมนูในการรบนั่นเองก็จะเห็นพลังของฝั่งตรงข้ามเนาะเรียบร้อยก็จะได้รับมาแล้วนะฮะบุกยึดที่ดินเลเวล2ซึ่งในการที่เราไปยึดสถานที่นี้แล้วนะฮะเราต้องมีขุนพลในการเฝ้ายามด้วยสำหรับช่วงเวลาสันตินะฮะก็จะมีอยู่ประมาณ10นาทีถ้าในกรณีที่เราไม่ใส่ขุนพลในการเฝ้าเมืองไว้เมืองนี้เราอาจจะหายได้นะครับก็อย่าลืมไปตั้งขุนพลที่มาประจำการเมืองไว้ด้วยนะครับผมงั้นอาจจะโดน NPC ตีคืนแล้วก็ในการที่เราปกป้องเมืองหลายๆเมืองเนี่ยเราสามารถละทิ้งเมืองที่เราไม่ได้ใช้ก็ได้เหมือนกันกดละทิ้งตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็ไปตีแผนที่ใหม่คือใน1วันนะครับเขาก็จะให้ไอ้ป้ายศึกอันนี้มา10อันด้วยกันซึ่งในการที่เราจะไปยึดอาณาเขตแบบนี้นะครับเราสามารถตั้งขุนพลง่ายๆโดยการกดเข้ามาที่เมนูตรงนี้นะครับเลือกขุนพล3ตัวละครหลักที่เราจะเล่นแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถตรวจตาอาณาเขตที่ดินที่เราสิงอยู่ได้นะครับถ้าขุนพลเราน้อยเกินไปแล้วเราอยากได้สถานที่เลเวลสูงเราก็สามารถกดละทิ้งเขตตรงนี้ไปได้เลยต่อมานะครับเรายังสามารถดูของรางวัลที่เราได้รับจากการเฝ้าเขตได้จากตรงนี้มันก็จะมีคลังบอกอยู่นะครับส่วนใหญ่ของรางวัลที่เราจะได้รับนะฮะก็จะเป็นพวกชิปชิ้นส่วนวิญญาณขุนพลเนี่ยมีตั้งแต่ N ไปจนถึง SSR ยิ่งเราครอบครองอาณาเขตที่มีเลเวลสูงโอกาสที่เราจะได้ SSR ก็เยอะอีกทั้งเรายังได้รับหินวิญญาณในการอัปเกรดขุนพลอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมเก็บใส่กระเป๋าหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือของรางวัลที่ผมได้มาจากการครอบครองพื้นที่นั่นเองขนาดพื้นที่เลเวลน้อยยังได้ของขนาดนี้อีกทั้งเรายังสามารถดูประวัติรายงานได้นะครับว่าในการที่เราไปตีเนี่ยเราไปตีสถานที่ไหนบ้างในช่วงเวลาไหนและเราโดนโจมตีจากใครบ้างเราสามารถแก้แค้นคนที่มาโจมตีเราได้ด้วยนะครับในส่วนของระบบนี้บอกเลยว่าเดือดมากๆถ้าศึกอาณาเขตนะก็เดี๋ยวผมลองไปทดสอบตีอาณาเขตตรงนี้ดูแล้วกันเป็นเหมืองแร่กดออกศึกไปแล้วก็อีกอย่างนะครับขุนพลที่โจมตีไปแล้วเนี่ยจะติดคูลดาวน์ในการใช้งานด้วยอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงด้วยกันฉะนั้นการจะตีสถานที่ไหนคิดให้ดีๆก่อนไปตีนะเอ้าคำเสริมไม่มีสิทธิ์เสียใจนะครับผมตีไม่ได้และนอกจากนี้เขาได้ทำการอัปเดตเสียงพูดภายในเกมของ NPC ที่เราไปคุยหรือรับเควสด้วยนะครับอย่างเช่นตัวละครที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมแล้วกันนะครับเป็นเตียวเซียนรู้สึกว่าตะก่อนนี้จะไม่มีนะ
แต่ตอนนี้พูดได้แล้วนะครับแต่เป็นภาษาจีนนะอะกดไปแบบนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งสีสันนะฮะที่อัปเดตเข้ามาทำให้ตัวเกมเนี่ยน่าเล่นขึ้นเยอะเลยและต่อมาก็จะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับตอนนี้มีของเซลล์ลดราคาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจสร้างทวนโลกซึ่งในกล่องนี้ก็จะมีวิญญาณเทพทวน20เหล็กนินมีรูนผ่านะแล้วก็มีแพ็กเสริมแก่งในนี้นะฮะก็จะมีหยกไฟแล้วก็หินดาวที่เอาไว้อัปเกรดเดเวลของอุปกรณ์แล้วก็อัปดาวของอุปกรณ์นั่นเองซึ่งของลดราคาพวกนี้นะฮะจะมีจำกัดจำนวนการซื้อด้วยจะมีทับบอกอยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งกล่องนี้นะฮะจะซื้อได้แค่5ครั้งแพ็กเสริมแก่งซื้อได้แค่3ครั้งอันนี้ซื้อได้10ครั้งเทพทวนซื้อได้5ครั้งแล้วก็มีแพ็กเกจสกิลสัตว์เลี้ยงอันนี้ซื้อได้1ครั้งนะครับอีกทั้งก็ยังมีพวกแพ็กพันเงาแพ็กธนูเพชรผมไม่พอนะครับผมไม่สามารถซื้อได้เรียกได้ว่ามีของเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเอ้ยมีแพ็กเกจอัพดาวสุดคุ้มด้วยตรงนี้มีอาชาศึกด้วยนะครับแต่อันนี้ต้องใช้เพชรแบบไม่ผูกในการซื้อซึ่งของทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คืออุปกรณ์ในการอัปเกรดเพิ่มพลังทั้งหมดเลยนั่นเองอยากได้อันไหนก็ไปจัดอันนั้นได้เลยนะครับผมทิ้งท้ายกันหน่อยแล้วกันนะครับกับการหมุนวงล้อนำโชคผมกดไปเลยแล้วกันฮะ10ครั้งผมได้อะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยได้ไม้กางเขนตักติดมา2อันใช่ไหมกดอีกทีนึงรู้สึกว่าไม้กางเขนมาเยอะเหลือเกินนะฮะแล้วก็ของอื่นๆอีกนิดหน่อยเอาเลยครับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาอัปเดตระบบใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกม Dynasty Blade 2ตำนานขุนศึกสามก๊กนะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้ในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปเลยครับ